ดับแรกนะครับเบื้องหน้าค่ะทำให้เกิดภาวะตาบอดของคนไทยเกิดจากภาวะตาเข้ากระจกอำเภอวังไซภูนเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบกันบรมราชชนนีปีที่122เรียนท่านประธานในพิธีท่านพลโทสุริยะเอกสุโรและท่านพักที่สามท่านผู้ว่าราชการจากในแพทย์นิสิตทางวิทยานะคะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะนะคะทางที่เหลือนะครับเป็นไงบ้างขอแล้วเป็นไงบ้างทางปลัดอำเภอครับนั่นนะแข็งแรงดี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 มาดูชัดเนาะเดินทางกลับมาแล้วครับจะได้ทำอะไรไม่ยากก็ปีเดินเดินทุกท่านนะคะวันนี้เป็นเจ้าบ้าน